สวัสดีค่ะวันนี้แอนจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับนวัตกรรมอวัยวะเทียมจากซิลิโคนเสมือนจริงค่ะที่จะมาช่วยเติมเต็มนะคะชีวิตของผู้พิการให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งความเสมือนจริงนี้จะเหมือนจริงมากน้อยแค่ไหนติดตามกันเลยค่ะอวัยวะเทียมเสมือนจริงที่ทำจากซิลิโคนนะคะมีที่มาจากการที่เรามีพัฒนาการของเทคโนโลยีที่จะช่วยผู้พิการนะคะในการประกอบอาชีพแล้วก็เข้าสู่สังคมได้มากขึ้นเนื่องจากว่าสมัยเมื่อก่อน5ปีก่อนนะคะเราใช้อวัยวะเทียมจาก PVC เป็นหลักงั้นข้อเสียของ PVC ก็คือจะมีในเรื่องของความไม่เสมือนจริงนะคะนี้ทางสถาบันสิรินธรนะคะที่มีพันธกิจในเรื่องของการดูแลผู้พิการนะคะได้นำเทคโนโลยีในเรื่องของซิลิโคนแลบเข้ามาในสถาบันสิรินธรเพื่อที่จะช่วยในการพัฒนาอวัยวะเทียมนะคะให้เสมือนจริงมากขึ้นซึ่งเราบริการมามากกว่า5ปีแล้วค่ะซิลิโคนนี่ข้อดีก็คือสามารถผสมสีให้ได้กับผิวหนังใกล้เคียงมากที่สุดอย่างเช่นในกรณีที่เป็นเฉพาะนิ้วจะสังเกตว่าตัวนิ้วเองเนี่ยในแต่ละนิ้วก็สีไม่เท่ากันความยาวก็ไม่เท่ากันถ้าเราใช้แบบสำเร็จรูปซึ่งส่วนใหญ่ทำจาก PVC นั้นก็จะไม่เหมือนจริงแน่นอนคนไข้ก็จะไม่กล้าสู่สังคมซิลิโคนนะคะข้อดีอันนึงก็คือว่าสามารถหล่อแบบได้เฉพาะบุคคลเลยเพราะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะมีหล่อแบบแล้วก็จะมีเล็บสังเกตว่าเล็บเราทำจากอะคริลิกด้วยความเหมือนจริงก็ยังมีมากขึ้นแล้วก็การใช้งานก็ยืดหยุ่นนุ่มนะคะแล้วก็สามารถใช้งานในระยะยาวได้เท่ากับ PVC เลยแถมทำความสะอาดง่ายด้วยโดยใช้วัสดุการทำความสะอาดที่มีอยู่ตามบ้านทั่วไปได้เลยค่ะในอวัยวะเทียมเสมือนจริงนะคะเราสามารถจะใช้ในปลายอุปกรณ์อวัยวะส่วนปลายคือเช่นนิ้วนะคะเป็นข้อมือก็ได้นะคะแล้วก็เท้าได้นะคะอย่างเท้าจะขาดบางส่วนแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของขาดแบบแค่ส่วนหนึ่งของเท้าก็ได้นะคะในกรณีนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดขาดสูงกว่านี้อาจจะต้องเป็นอวัยวะเทียมไปเลยนะคะคนไข้สูญเสียอวัยวะนะคะต้องเข้ามาประเมินกับแพทย์ก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าสามารถจะใช้อวัยวะเสริมเทียมแบบไหนนะคะซึ่งถ้าแพทย์พิจารณาแล้วมีข้อบ่งชี้พร้อมที่จะทำแล้วเนี่ยก็จะส่งให้ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำโดยนำโดยนักกายอุปกรณ์ขั้นตอนการทำนี้ก็จะหล่อแบบเฉพาะบุคคลเลยค่ะหลังจากหล่อแบบแล้วเราก็ทำการขึ้นรูปนะคะโดยเข้ากับคนไข้หลังจากทำแล้วเราจะมีขั้นตอนทำประมาณ1สัปดาห์แล้วก็สามารถเชิญให้คนไข้มาทดลองใช้นะคะแล้วเราก็จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถส่งให้กับผู้รับบริการหรือคนไข้ได้เลยค่ะเพื่อนๆกันแนะนำว่าที่นี่มีทำเหมือนจริงอะไรเงี้ยก็เลยลองมาดูครับรู้สึกดีมากเพราะมันเหมือนจริงมากแล้วก็มีลักษณะเบาใส่ง่ายไม่ต้องอายใครใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นเลยผู้ที่สูญเสียอวัยวะนะคะสามารถมาติดต่อที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ได้นะคะอยู่ถนนติวานนท์นะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยขั้นต้นเนี่ยค่ะสามารถมารับบริการกับแพทย์ทางผู้ป่วยนอกเพื่อประเมินเบื้องต้นก่อนว่าคนไข้เหมาะสมสำหรับการใช้ซิลิโคนแบบสวยงามนี้ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้แบบนี้นะคะอาจจะใช้กายอุปกรณ์เสริมชนิดอื่นก็ได้ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินอีกทีนึงค่ะแล้วก็สามารถส่งมานัดได้นะคะในหน่วยงานของกายอุปกรณ์นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจอวัยวะเทียมจากซิลิโคนเสมือนจริงนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติค่ะส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วแอนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ